ครับพอดีว่าเมื่อวันเมื่อสักประมาณ2 วันก่อนนะคะคือหนูแบบเหมือนไม่ค่อยสบายตัวค่ะเหมือนตัวแบบจะร้อนๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มีคนรู้จักอะค่ะเขาก็ส่งคลิปมาให้หนูฟังแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูฟังอันเนี้ยแล้วหนูจะหายเดี๋ยวคลิปที่ว่ามันคลิปเป็ขนองอะไรของใคครลิปของคุณลุงอะค่ะอ๋อคลิปของลุงอาว่าไปเชิญใช่ครับค่ะทีนี้หนูก็เลยเปิดฟังพอหนูฟังเสร็จหนูฟังรอบแรกแล้วหนูก็ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือฟังทั้งหมด2 รอบที่พอฟัง2 รอบเสร็จแล้วมันก็ทำให้หนูแบบเหมือนรู้สึกดีขึ้นนะคะจากที่อาการแบบตัวร้อนๆนะคะทีนี้หนูก็เลยอยากจะถามคุณลุงว่ามันเกิดจากอะไรที่เหมือนแบบว่าเขาเอาคลิปมาให้หนูดูหรือว่าเป็นเพราะว่าหนูดูคลิปคุณลุงหนูถึงแบบว่าดีขึ้นแล้วหายคำว่าเขาส่งเนี่ยใครหเนาะหรว่ืาอมันก็แปลกอะแต่แบบว่าแต่มันก็คือมันก็หายอยู่แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเวลาหนูดูคลิปลุงอยู่ใช่ค่ะอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาคลิปตัวที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะนึกซะว่าอะไรส่งมาให้กันแล้วกันนะนะนึกซะว่ามาจากฟ้าจากหมอกกันแล้วกันตรงนั้นนะใช่ค่ะตัวหนูก็แบบว่าเหมือนแบบอาการที่ตัวร้อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือหายเลยอ่ะโอเคดีมากครับแปลว่าเนื้อเยื่อของหนูนะเซลล์ของหนูรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงได้ค่อนข้างจะลงตัวนะครับสรุปตรงนี้ก็แล้วกันนะแปลว่าฟังและเข้าใจนั่นเองครับสรุปความว่าเพียงแต่เข้าใจภาษาลุงเท่านั้นมันก็สามารถช่วยให้ร่างกายของหนูได้เป็นปกตินะฮะนะขอให้สรุปไว้ตรงนี้ก็พอนะครับดีที่สุดสรุปอย่างนี้ดีที่สุดได้ค่ะมากค่ะอะไรกันเป็นไงฟื้นไหมยันอะไรนะคะเดี๋ยวมันเรื่องอะไรเนาะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรนะคะอ๋อคลิปที่ว่าเดี๋ยวนะคลิปคลิปที่ได้เห็นนั่นนะฮะเป็นคลิปอะไรครับที่บอกก็ฟังแล้วเอ้ยตัวร้อนๆเนี่ยหายตัวร้อนเลยคลิปนั้นมีชื่อว่าอะไรครับเป็นคลิปของคุณแม่ที่เขาท้องอะค่ะที่เขาท้องลูกแฝดอะค่ะอ๋อเดี๋ยวก็แปลว่าคนละคนหรือเปล่าเนี่ยหนูชื่ออะไรคะวีลินค่ะวีลินค่ะหนูเพิ่งโทรมาครั้งแรกค่ะหนูไม่เคยโทรงั้นเหรออ๋อคนที่ท้องลูกแฝดที่ท้องที่มีครรภ์6สัปดาห์7สัปดาห์นั่นเนาะใช่ค่ะอ๋อคนนั้นเป็นคนสื่อสารมาโอเคก็แปลว่าคนๆไม่รู้ว่าพอตอนที่หนูฟังเนี่ยค่ะแล้วคือตอนที่คุณลูกบอกว่าให้คำแหววท้องหรืออะไรเงี้ยคือหนูก็ทำตามไปด้วยไงตอนที่หนูฟังอะค่ะแล้วก็แบบเหมือนทำตามไปด้วยแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคงั้นก็ขออนุญาตสรุปใหม่ทั้งหมดนะฮะโอเคนะคนที่มีลูกแฝดที่ว่านั้นนะครับคนนั้นเขาตกเลือดกันแล้วกันนะเขาก็ไปหาหมอพอเวลาหาหมอก็ไปอัลตราซาวด์ปรากฏว่าลูกแฝดในท้องทั้งสองคนนั้นนะฮะหัวใจไม่ทำงานทั้งคู่แล้วใช่ค่ะอ้าวล่ะต่อมาเขาก็ติดต่อมาทางลุงก็ใช้ศักยภาพส่วนตัวก็คือเรื่องของเสียงของลุงเนี่ยฮะปล่อยผ่านโทรศัพท์อย่างที่คุยกันอยู่เวลานี้2 วันผ่านไป3 วันผ่านไปเขาก็ไปอัลตราซาวด์ใหม่ครั้งที่2แปลว่าไอ้คนหนึ่งเนี่ยหัวใจทำงานแล้วอีกคนหนึ่งหัวใจยังไม่ทำงานโอเคนะก็คำพูดคำนี้มันผ่านมาแล้ว3 วันแล้ว3 หรือ 4 วันประมาณ3 วันก็แล้วกันโอเคนะแล้วคนที่ว่านี้ก็ส่งคลิปมาให้หนูดูใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเวลาหนูดูเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ได้รับประโยชน์จากคลิปตรงนั้นแม้แต่เพียงครั้งเดียวเนาะก็เลยถือโอกาสโทรศัพท์มาบอก990จากลุงใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะก็ยินดีด้วยถามว่าเนี่ยแหละค่ะว่าที่หนูหายที่หนูดีขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดจากที่แบบเอาละตอบเลยเกิดจากที่หนูฟังแล้วเข้าใจภาษาลุงนั่นเองเพียงแค่ทำตามคำบอกที่ลุงได้ลำเลียงเอาไว้ในภาษาที่ลุงพูดนั่นแหละ
หนูก็ได้รับกันไปอย่างง่ายดายนะคำตอบสุดท้ายน่าจะบอกว่าหนูก็มีบุญในระดับบุญที่หนูมีโอเคนะหนูกำลังได้รับทุกข์ตัวร้อนก็มีผู้คนส่งมาให้แล้วก็ได้บุญส่งก็แปลว่ามันเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันนะครับมนุษย์เราเกิดมามันจะยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้นะคะเอาล่ะเมื่อกี้ได้ดูลุงเฟซสดไม่ได้เนี่ยไม่ได้ดูเนาะแต่ว่าค่ะหนูอยากโทรมาสอบถามเฉยๆเพราะหนูก็แปลกใจว่าทำไมหนูถึงหายอะไรเงี้ยค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะตอนนี้นะค่ะตัวนั้นเข้าใจแล้วเนาะถ้าเข้าใจแล้วก็สองทุ่มเจอกันดูเฟซดูงอสุขภาพอนาคตนะได้ค่ะดูงอสุขภาพอนาคตนะด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็แปลว่าได้รับอานิสงส์แบบพ่วงรวมมันจะพ่วงอย่างนี้นะต่อๆมันจะขยายไปเรื่อยๆครับท่านอยู่หน้าจอมันจะขยายไปผมจะรู้ดีเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของฟิวชั่นกับฟิวชั่นนะครับนะครับผมทำงานแบบอะไรฟิวชั่นมาเยอะแล้วตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้ง20กว่าปีตอนนี้ฟิวชั่นนะมันเข้ามาหาตัวลูกนะมันจะฟิวชั่นต่อไปนะครับนะพลังงานตรงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นมันจะเป็นฟิวชั่นก่อนนะฮะต่อมาก็เป็นฟิวชั่นลุงทำงานแบบฟิวชั่นกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี40นะครับแปลว่าให้ฟิวชั่นแปลว่าออกไปโอเคออกไปออกไปทีนี้ผลของมันนะจะกลับมาเลยมาดึงมาหาที่ผมอีกทีนึงเห็นไหมฮะมันจะกลับมาหาถึงก็เรียกว่าฟิวชั่นทีนี้พอฟิวชั่นมันจะออกทีนี้เป็นฟิวชั่นโอ้โหตัวนี้ไปอย่างกว้างขวางใหญ่โตมากนะลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นครับก็ขอให้ตั้งเป้าได้ก่อนนะฮะสำหรับท่านที่อยู่ในจอที่เคารพทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาในผ่านจอเนี่ยครับก็พูดว่าไงดีก็โอเคนะผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่จะสูญเสียหายอะไรนะครับนะเพราะว่าทางฝั่ง YouTube นะและฝั่งลุงเนี่ยมีข้อตกลงกันนะครับมันจะขอบอกว่าคือภาษาอะไรนะมันประหลาดมากครับ AI เนี่ยประหลาดมากครับผมเพียงแต่ว่าเราส่งภาษาเข้าไปปึ๊บเป็นภาษาหลักเช่นการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเงี้ยถ้าหากว่าใครมาถามเรื่องการมุ้งแล้วก็ไม่ได้เลยจะถูกตัดทันทีเลยคือระบบเขาจะตัด AI เขาจะตัดนะครับใครจะมาถามเรื่องการเมืองเหมือนกันนะครับเขาจะถูกตัดทันทีเลยโอเคมาเราจะเน้นหลักเรื่องสุขภาพร่างกายโอเคกับเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะฮะสองสิ่งนี้ยังไงก็มาเลยประมาณนั้นในลักษณะที่เรามีสัญญากับ YouTube โอเคนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้คือทางฝั่งผมเวลาทำงานผมก็ต้องมีหลักการนะผมไม่ได้มั่วนะรู้ว่าเห็นผมพูดจาเล่นๆอะไรต่างๆนะไม่ได้มั่วนะผมจะมีหลักการของผมผมยึดหลักของผมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป๋โอเคนะครับแต่จะถือสาภาษาลุงภาษาลุงมันเป็นภาษาของตามบรรยากาศ ก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าจะมีภาษาที่ทำให้สังคมเสียหายหรอกครับนั่นๆๆเพราะผมก็ระวังกันอยู่เนี้ยเนี่ยพอผมทำงานผ่านสื่อตั้งแต่ปีไหนแล้วเขียนหนังสือให้คนอ่านเมื่อปี17นะวิทยุตั้งแต่ปี25ทั้งโทรทัศน์ทั้งแรงต่างนาด้วยตั้งแต่ปี25ไม่เคยหยุดนะที่ว่า ให้รู้ว่าถึงเพิ่งหยุดไปเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เหรอวิทยุอ่ะนะตอนนี้มันเป็นมาเป็นของใหม่และเป็นเฟซไลฟ์ YouTube ไลฟ์ครับไปแล้วนะครับนะมันก็วิวัฒนาการมาเป็นถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจธรรมชาติเรื่องการใช้สื่ออย่างดีนะครับงั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบก็แปลว่าลุงไม่ใช่มือสมัครเล่นนะให้รู้ใช่มั้ยครับที่พูดเนี่ยแต่ไม่ยอมรับเป็นอาชีพเฉยๆหรอกโอเคมั้ยครับทำวิทยุก็ไม่เคยโฆษณาด้วยอ่ะไม่เคยโฆษณาสินค้าด้วยมีแต่ผู้คนส่งตังค์มาให้นะบอกแม่ให้ถ้ามันพอแล้วโอ้ยพอเฮียขี้เกียจจำอย่างเงี้ยลุงจะเป็นคนอย่างนั้นโอ้ยถ้าต้องการเงินป่านนี้มีเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้วกับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยถ้าผมเรียกเงินเรียกทองชาวบ้านเนี่ยเท่ากับเท่าไรไม่หายคืนเงินไม่หายคืนเงินเนี่ยเท่ากับเท่าไรอย่างรุ่นเอาจริงๆไม่หายคืนเงินเนี่ยเท่ากับเท่าไรเงินที่ว่าใช่ไหมใครเขาก็ต้องการนั่งเงินเนี่ยนะแต่ทำไมลุงจะต้องมันก็ต้องมีอะไรดีกว่านั่นสิโอ้ยผมดูอีกนานนะโลกไปนี่อีก200ปีนะ
เพิ่งใช้มาแค่75 ปีเต็มๆเองโอ้ยไปงกไปทำไมล่ะ มีทำไงนะวันนี้ทำไงเออใจคนที่อยู่หน้าจอดิไปวนๆให้มันสง่างามสมศรีที่เป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเกิดอีกตั้งหากเนี่ยนะมีหน้าที่ลุงอยู่ตรงนี้ให้รู้ไว้การต้องการที่หวังชาติสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็แขนโอเคไหมครับลุงก็มีให้หลายๆแนวทางกันอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะพูดไปแล้วก็เหมือนกับยกหางตัวเองใช่ไหมครับใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้แหละครับโอเคอ่ะเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วจบข่าวนะตกลงก็เดินทางเนาะ แต่ไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กระทำนิสาทุกอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม